เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะให้คุณแม่เลือกกิ่งมัลเบอรี่ให้ค่ะเราจะนำกิ่งมัลเบอรี่นี้นะคะไปปักชำค่ะการเลือกกิ่งมัลเบอรี่นะคะจะต้องเลือกกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปและก็กิ่งที่ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะในการตัดกิ่งที่เราจะนำไปชำนะคะควรจะให้มีตาประมาณ 3-5 ตาตุ่มนะคะนี่คือต้นมัลเบอรี่นะคะที่เราตัดมาจากต้นมัลเบอรี่นะคะหรือต้นหม่อนนะคะแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้3วันค่ะก็จะมีติ่งออกมาแล้วค่ะแต่ว่ารากยังไม่ออกนะคะทีนี้เราจะมาชำกิ่งนี้ไว้ให้มีรากงอกออกมานะคะก็จะใช้น้ำยาเร่งรากที่เราทำเองนะคะเราก็ได้เตรียมนี่ค่ะภาชนะในการชำกิ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีดินแล้วก็มีแกลบดำแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะคะซึ่งเราจะนำมาผสมกันไว้นะคะก็จะเกลี่ยให้เรียบค่ะแล้วเราก็จะใช้กิ่งของมัลเบอรี่นะคะมาชำลงในกระถางนี้นะคะก่อนที่เราจะชำกิ่งเรามาเตรียมทำน้ำยาเลี้ยงรากกันก่อนค่ะวัสดุมีดังนี้นะคะผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังกะปิน้ำเปล่าและนมเปรี้ยวค่ะขั้นตอนการทำมีดังนี้นะคะเทน้ำเปล่าลงใส่ถ้วยพอประมาณค่ะจากนั้นก็เติมกะปิประมาณครึ่งช้อนค่ะผงชูรส1ช้อนค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝาค่ะเติมนมเปรี้ยว2ช้อนนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้กะปิละลายเลยนะคะวัสดุที่เรานำมาผสมกันนี้นะคะล้วนแต่มีประโยชน์กับพืชทั้งนั้นเลยค่ะนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์มีโปรตีนและแคลเซียมสูงและมีธาตุเหล็กและสังกะสีค่ะจะช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์เสริมสร้างความเขียวให้กับพืชนะคะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้อย่างดีค่ะและช่วยในการบำรุงดอกและผลด้วยค่ะส่วนกะปินั้นนะคะจะมีไคโตซานจากกุ้งค่ะช่วยในการกระตุ้นเร่งให้พืชมีการแตกรากเร็วขึ้นค่ะและเป็นสารปรับสภาพดินและน้ำเป็นอย่างดีค่ะช่วยในการเร่งรากเร่งใบเร่งลำต้นเร่งดอกเร่งผลด้วยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามิน B3 B6 ช่วยให้พืชรู้สึกสดชื่นและช่วยกระตุ้นในการสร้างรากของพืชได้ดีค่ะผงชูรสเมื่อเรานำมาผสมกับนมเปรี้ยวกะปิและเครื่องดื่มชูกำลังจะช่วยในการรักษาความชื้นในดินได้อย่างดีค่ะเมื่อเราเตรียมน้ำยาเลี้ยงรากเสร็จแล้วเราก็นำกิ่งของใบหม่อนมาชำค่ะโดยเราจะชำกิ่งแรกนะคะไว้ตรงกลางนะคะจากนั้นประมาณ 3-5 กิ่งนะคะก็ทำเป็นวงกลมล้อมรอบกิ่งแรกนะคะแล้วก็ใช้มือกดดินลงไปนะคะเพื่อให้ดินมีความแน่นนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำยาเลี้ยงรากค่ะเสร็จแล้วค่ะอีก7วันมาดูนะคะว่าต้นมัลเบอรี่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครบ7วันแล้วค่ะเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันค่ะต้นมัลเบอรี่นะคะก็เริ่มมีใบขึ้นเยอะเลยค่ะทุกๆกิ่งนะคะก็จะเริ่มมีใบแล้วก็แตกยอดนะคะ
บางกิ่งนะคะจะมีผลเล็กๆด้วยค่ะน้ำยาเลี้ยงรากสูตรนี้ดีจริงๆค่ะได้ผลดีจริงๆค่ะทำให้ต้นมะมะลิของเราโตเร็วค่ะช่วยในการเล่งใบเล่งยอดเล่งรากของมะมะลิให้มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วค่ะและใบของมะมะลินี่นะคะก็ยังเขียวสวยด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ